พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสายพระโลหิตบุรพกษัตริย์นักรบองค์จอมทัพไทย700กว่าปีแห่งสยามประเทศพระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพผู้รวบรวมผืนแผ่นดินทรงปกป้องทรงพิทักษ์รักษาทรงพัฒนาประเทศชาติและประชาชนให้ร่มเย็นเป็นสุขวัฒนาถาวรมาจนถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ไทยจึงเป็นเอกราชาที่ยิ่งใหญ่มิสามารถหาประเทศใดในโลกเสมอเหมือนทุกพระองค์ทรงเกิดมาเพื่อแผ่นดินทรงเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรมทรงพระกตัญญูภาพสูงยิ่งทรงมีพระสติปัญญาเป็นเลิศทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทรและบางพระองค์ทรงรักราษฎรยิ่งกว่าชีวิตของพระองค์เองพ่อขุนผาเมืองร่วมกับพ่อขุนศรีอินทราทิตช่วยกันกู้บ้านกู้เมืองรวบรวมแผ่นดินส่งตั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของไทยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงปรีชาการยุทธทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดเมื่อพระชนมายุ19พรรษาวีรกษัตรีสมเด็จพระสุริโยไทยทรงเป็นพระมเหสีพระองค์แรกและพระองค์เดียวในโลกที่ทรงสละพระชนมชีพในสนามรบเพื่อให้ประเทศชาติยังดำรงคงอยู่ต่อไปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นเอกษัตริย์แห่งแผ่นดินทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ประกาศอิสรภาพก่อนทำศึกสงครามทรงกระทำยุทธหัตถีครั้งยิ่งใหญ่และเป็นครั้งสุดท้ายของโลกเป็นที่เลื่องลือไปทั่วจนไม่มีชาติใดกล้าเข้ามารุกรานชาติเราอีกเลยสมเด็จพระเอกาทศรสพระมหากษัตริย์ผู้ทรงใช้พระสติปัญญาอันเป็นเลิศทรงต่อด้ามขวานทองจนถึงแหลมมลายูและทรงแผ่อิทธิพลขยายอำนาจมีประเทศราชสวามิภักดิ์ทรงบรรณาการจนทำให้สยามประเทศในยุคของพระองค์เป็นดังเมืองทองของปวงชนชาวไทยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทั้งสองพระองค์ทรงมีพระคุณูปการอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพื้นแผ่นดินตราบจนทุกวันนี้ทั้งสองพระองค์ทรงร่วมวางพระราชกุศโลบายอันเป็นเลิศในการกอบกู้แผ่นดินขยายอาณาเขตอันแผ่ไพศาลทรงสร้างกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ที่สวยงามสุดที่จะหาประเทศใดเสมอเหมือนทรงปกป้องแผ่นดินด้วยชัยชนะในการศึกสงครามทั้งสงครามเก้าทัพสงครามท่าดินแดงและสามศพสงครามตีเมืองลำปางและเมืองป่าซางสงครามตีเมืองทวายสงครามตีเมืองพม่าและสงครามพม่าที่เมืองเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักการทหารด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงพาสยามประเทศได้รับชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทรงแก้สนธิสัญญาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ทุกฉบับสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำประเทศไทยผ่านวิกฤตสงครามโลกครั้งที่สองได้อย่างสง่างามทำให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลกพระองค์ได้รับการกราบถวายบังคมทูลเชิญให้เป็นองค์ประธานในพิธีสวนสนามปลดอาวุธประเทศที่แพ้สงครามเป็นที่ประจักษ์สู่สายตาของชาวโลกถึงความสง่างามและพระอัจฉริยภาพในพระองค์ที่ทั่วโลกยอมรับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงต่อสู้กับสงครามการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์สงครามยาเสพติดและสงครามความยากจนของประชาชนของพระองค์
ตลอดการครองราช70ปีที่ยาวนานที่สุดในโลกจนได้รับการสดุดีเฉลิมพระเกียรติจากทั่วโลกเป็นอภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์ที่จะจารึกอยู่ชั่วกาลปวสานของประวัติศาสตร์แห่งมวลมนุษยชาติล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจจอมทัพแห่งสยามประเทศมาหลายต่อหลายครั้งตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาพระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระเยาว์เพื่อแบ่งเบาพระราชภารกิจอันหนักอึ้งในทุกด้านพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและตำรวจทรงส่งเสริมให้กิจการทหารและตำรวจเจริญรุ่งหน้าอีกทั้งยังทรงเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจสำคัญของเหล่าทหารหารและตำรวจมาโดยตลอดณสมรภูมิเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระองค์ทรงมีกระแสพระราชดำรัสว่าสถานการณ์ภาคใต้หนักเราจะอยู่ที่นี่ต่อไปยังไม่กลับภาพทุกภาพพระสุรเสียงกระแสพระราชดำรัสท่ามกลางสมรภูมิสร้างความอบอุ่นใจและซาบซึ้งแก่เหล่าทหารและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งแม้จะต้องทรงเสี่ยงพยันตรายแต่เพื่ออธิปไตยของชาติและความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์จึงทรงปฏิบัติพระราชภารกิจดังกล่าวอย่างเต็มพระกำลังขณะเดียวกันก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะพระราชองครักษ์ประจำพระองค์ถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกแห่งทั่วประเทศความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวยังหาที่เปรียบไม่ได้อยู่ในสายพระโลหิตของพระองค์มาโดยตลอดจากพระบรมชนกนาถสู่พระราชโอรสภาพแห่งความกล้าหาญมิทรงหวาดหวั่นต่ออันตรายกระแสพระราชดำรัสที่บ่งบอกถึงความรักผืนแผ่นดินและประชาชนยิ่งกว่าพระองค์เองยังตราตรึงอยู่ในหัวใจของผู้อยู่ในเหตุการณ์มิรู้ลืมดังเช่นเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2516มีการปะทะกันระหว่างทหารไทยกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่รอยต่อจังหวัดสกลนครและนครพนมขณะที่เฮลิคอปเตอร์ล่วงหน้า2ลำคือเฮลิคอปเตอร์ของแม่ทัพภาคที่2กับเฮลิคอปเตอร์ของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมประสบเหตุร้ายทำให้เฮลิคอปเตอร์ทั้ง2ลำตกผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเสียชีวิตแม่ทัพภาคที่2อาการสาหัสเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งของรัชกาลที่9ตามมาติดๆพระองค์ทรงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดข้าราชบริพารกราบบังคมทูลฝ่าพระบาทขอให้เสด็จพระราชดำเนินกลับแต่พระองค์ทรงรับสั่งว่าเราเป็นจอมทัพไทยถ้าไม่ลงไปประชาชนกับทหารจะฆ่ากันตายพระองค์ทรงประทับและคลี่คลายปัญหาให้ใช้ความอลุ้มอล่วยรู้รักสามัคคีจึงได้เกิดอนุสาวรีย์รู้รักสามัคคีที่ภูผาน้อยจังหวัดสกลนครนี่คือภาพที่คนไทยซาบซึ้งตื้นตันใจในพระเมตตาความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและพระราชปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยังหาที่สุดมิได้ซึ่งพระเมตตาความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและพระราชปรีชาญาณนี้ส่งทอดมายังล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ยังเต็มเปี่ยมจะเห็นได้จากเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2519ที่บ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมสถานการณ์
ทรงฟังการบรรยายสรุปแล้วทรงตัดสินพระทัยเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปแก้ปัญหาด้วยพระองค์เองโดยไม่ทรงเกรงกลัวพยันตรายใดๆเลยแม้แต่แม่ทัพภาคที่3ได้กราบบังคมทูลทัดทานพระองค์ทรงตรัสด้วยความเด็ดเดี่ยวว่าจะต้องไปแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นให้ได้ชักช้าไม่ได้ต้องรีบไปแก้ไขให้ได้ในวันนี้และเดี๋ยวนี้ฉันต้องไปเพราะว่าเป็นหน้าที่ของทหารทรงรับสั่งให้เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งลงในพื้นที่ที่กำลังมีการปะทะกันพระองค์ทรงวิ่งฝ่าดงกระสุนโดยไม่ทรงเกรงกลัวทรงวางยุทธวิธีการรบให้กับทหารทรงสอนวิธีการใช้อาวุธอย่างคล่องแคล่วทรงเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการและหัวหน้าชุดลาดตระเวนด้วยพระองค์เองอีกพระราชดำรัสหนึ่งที่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าด้วยหยาดน้ำตาแห่งความปลื้มปิติและความรักเทิดทูนในพระองค์ว่าหล่นกล้าวล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลอบขวัญให้กำลังใจประชาชนพระองค์ทรงตรัสว่าไม่ต้องกลัวขอให้ทุกคนจงเชื่อมั่นว่าทหารจะคุ้มครองความปลอดภัยให้อย่างเต็มที่เหนือสิ่งอื่นใดพระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนินไปประทับอยู่เป็นเพื่อนนักเรียนโรงเรียนบ้านหมากแข้งด้วยพระองค์เองเชื่อเหลือเกินว่าหนูๆเหล่านั้นคงไม่รู้หรอกว่านายทหารหนุ่มที่ไปอยู่เป็นเพื่อนพวกเขาในยามนั้นเป็นถึงพระโอรสในพระประมุขแห่งชาติพระองค์ทรงประทับแรมที่นั่นท่ามกลางอันตรายและความหนาวเหน็บของอากาศในคืนนั้นทรงชุดทหารที่ทรงนำไปเพียงชุดเดียวเสวยพระกริยาหารแบบง่ายๆมิได้เป็นภาระแก่ผู้ใดเลยช้อนสังกะสีจานสังกะสีทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างแก่ทหารหารทรงประทับอยู่จนเหตุการณ์สงบก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระองค์ยังทรงตรัสสั่งทหารให้จัดชุดหน่วยคุ้มกันอย่างรอบคอบให้ดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดพระองค์ได้เสด็จกลับมาทรงเยี่ยมประชาชนและทหารที่บาดเจ็บด้วยพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้นับจากวันนั้นชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับทุกวันนี้ชาวบ้านหมากแข้งและใกล้เคียงยังคงจดจำพระเมตตาพระปรีชาสามารถของพระบรมชนกนาถและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อย่างมิรู้ลืมพระองค์ผู้ทรงเป็นดั่งแสงสว่างดั่งสายฝนหยาดรินชุ่มชโลมผืนแผ่นดินให้ร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงปัจจุบันย้อนกลับไปเมื่อปลายปีพุทธศักราช2514สมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจการสร้างทางที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ปะทะกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บสาหัสวิทยุแจ้งว่าไม่มีเฮลิคอปเตอร์นำผู้บาดเจ็บจากพื้นที่การสู้รบสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงทราบจึงรับสั่งว่าจึงทรงรับสั่งว่านำเครื่องขึ้นเดี๋ยวนี้ฉันจะไปด้วยในเหตุการณ์นั้นนายทหารผู้ใหญ่ได้กราบบังคมทูลทัดทานว่าที่นี่ไม่มีเสบัญชาการต้องรอเสพระองค์ทรงรับสั่งว่าฉันนี่แหละเสในขณะที่เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งบินเหนือจุดเกิดเหตุมีพลุสัญญาณสีแดงซึ่งแสดงว่าเป็นเขตอันตรายลงไม่ได้ระหว่างที่นักบินพยายามหาที่ลงที่ปลอดภัยอยู่นั้นทรงรับสั่งด้วยพระสุรเสียงทุ้มๆว่าลงไปตรงนี้แหละ
นักบินจึงตัดสินใจนำเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งลงตรงกลางป่าที่มีที่ว่างพอจะลงได้เมื่อเสด็จพระราชดำเนินลงจากเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งแล้วทรงสาวพระบาทเข้าหาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างรวดเร็วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงหิ้วกระเป๋ายาวิ่งตรงไปยังผู้บาดเจ็บยังไม่ทรงกลัวอันตรายเช่นเดียวกันสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงคุกเข่าอยู่ข้างๆผู้บาดเจ็บทรงจับรอบๆแผลที่ถูกกระสุนปืนโดยไม่ทรงรังเกียจเลยแม้แต่น้อยภาพที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์สุดตื้นตันใจในยามนั้นคือภาพที่สมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงประคองทหารผู้บาดเจ็บขึ้นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งอย่างไม่ถือพระองค์พระองค์ทรงส่งถึงมือหมออย่างปลอดภัยนี่คือพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทรคนไทยเป็นชนชาติที่โชคดีที่สุดในโลกที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงบริบูรณ์พร้อมในความเป็นพระเจ้าแผ่นดินเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2518ที่อำเภออรัญญประเทศยังมีภาพที่คนไทยไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยทราบถึงความเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเกิดมาเพื่อแผ่นดินในล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10พระองค์ผู้ทรงปิดทองหลังพระมานานักจากเหตุการณ์ทหารไทยปะทะกับเขมรแดงที่บุกล้ำชายแดนมีชาวบ้านล้มตายกันมากพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพระราชทานขวัญกำลังใจและทรงแนะนำการวางแผนการต่อสู้ในพื้นที่อันตรายทรงประทับรับฟังการบรรยายบนโรงเรียนกับเก้าอี้นักเรียนอย่างไม่ถือพระองค์เพราะในพื้นที่ไม่ทราบมาก่อนว่าจะเสด็จพระราชดำเนินรู้ล่วงหน้าแค่ชั่วโมงเดียวจึงไม่มีพระเก้าอี้ให้ประทับแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงตำหนิแต่ประการใดก่อนจะเสด็จขึ้นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งได้ทรงรับสั่งกับพลเอกนพดลวัฒโนไทยนายทหารที่กราบทูลถวายรายงานเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าที่นี่คือแผ่นดินไทยต้องรักษาไว้ให้ได้พระสุรเสียงนี้ยังดังก้องอยู่ในหัวใจของเหล่าทหารอบอุ่นและซาบซึ้งเหลือเกินพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพของปวงชนชาวไทยพระองค์ทรงรักประเทศชาติกับประชาชนยิ่งกว่าชีวิตของพระองค์เองทรงตรัสเสมอว่าความปลอดภัยและสันติสุขของประชาชนคือเป้าหมายที่สำคัญจุดยืนของชาติของกองทัพโดยยกความปลอดภัยของราษฎรมาเป็นหลักและการปฏิบัติงานอย่างที่ปฏิบัติงานมาไม่ใช่แต่ว่าถือปืนไปรบไปยิงเขาอย่างเดียวสงครามคือทั้งการเรื่องการมวลชนเรื่องจิตวิทยาเรื่องการข่าวเรื่องการพัฒนาเรื่องการทำให้ชีวิตและพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยทุกคนสบายใจและนำทรัพยากรทุกอย่างไม่ว่าทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรจากพื้นที่ต่างๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างมากที่สุดอย่างที่พูดว่าทุกคนก็อยู่เป็นนักรบเพื่อสันติสุขปัจจุบันแม้ไม่ได้รบด้วยอาวุธแต่พระราชภารกิจด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติและประชาชนยังคงดำเนินต่อไปด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะพระราชปรีชาญาณอันลึกซึ้งดังเช่นการรบกับสงครามชีวภาพสงครามเชื้อโรคโควิด-19ศัตรูที่มองไม่เห็นตัว
ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกจนบางประเทศประชาชนเสียชีวิตเป็นหลักหมื่นหลักแสนแต่ประเทศไทยกลับได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นประเทศที่มีการวางแผนและการจัดการเป็นที่หนึ่งของโลกพระองค์ทรงวางแผนป้องกันและแก้ไขด้วยพระสติปัญญาเป็นเลิศพระราชทานความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทุกด้านเพื่อปกป้องอาณาราษฎรให้ปลอดภัยเขาตายเท่าไหร่เราตายเท่าไหร่นี่คือบทพิสูจน์พระราชอัจฉริยภาพแห่งพระองค์ล้นเกล้าล้นกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของปวงชนชาวไทยผู้ทรงห่วงใยประเทศชาติและประชาชนเสมอมาพระองค์ได้พระราชทานอากาศยานสมรรถนะสูงแบบเซสนา 182T จำนวน3เครื่องเข้าประจำการในกองทัพบกเพื่อภารกิจด้านการป้องกันประเทศและช่วยเหลือประชาชนพระราชปรีชาญาณในพระองค์จะเป็นครอบแก้วที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกที่จะคุ้มครองปกป้องประเทศชาติและประชาชนให้ปลอดภัยและร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญ